ันดับสายเจ๊ในโลกอนิเมะนั่นเองครับผมที่คุณเนี่ยจะต้องตั้งตาแข็งทื่อรอกันอย่างแน่นอนครับผมก็เป็นตัวละครที่ทั้งเก่าและก็ใหม่นั่นเองครับผมส่วนมากก็จะมาจากตัวเก่าเนาะเพราะว่าเราเนี่ยแก่แล้วไม่ใช่นะครับผมเริ่มจากตัวละครตัวแรกครับผมก็คือตัวของมัตสึมาโตะรันยิคุนั่นเองครับผมมาจากเรื่องบีดเทพมรณะนั่นเองก็ต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้เป็นสายเจ๊ในตำนานมากๆหลายๆคนที่ดูเรื่องบีดเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าถามว่าสายเจ๊คนไหนที่แบบผู้ชายชอบมัตสึมาโตะจะอยู่อันดับต้นๆเลยนี่ผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะอาจจะตรงไทป์ผู้ชายหลายๆคนไม่รู้ว่าทำไมแต่ผมก็เป็นด้วยความที่ตัวละครผู้หญิงในอนิเมะเรื่องนี้มันเยอะอยู่แล้วไงแล้วแบบมันก็มีแต่ตัวละครที่สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ทำไมไม่รู้ฮะมัตสึมาโตะเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เซ็กซี่สะดุดตาที่สุดแล้วก็เขาเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าเก่งมากๆนะก็คือเป็นได้ถึงแบบว่ารองหัวหน้าหน่วยที่10เลยทีเดียวที่แบบว่าเป็นมาตั้งแต่ยุคพ่ออิจิโกะยันยุคของโทชิโร่แกก็ยังเป็นตัวละครต่อมาครับผมมาจากเรื่องดราก้อนบอลนั่นเองครับตัวละครนี้เราบอกว่าตำนานเหมือนกันตำนานมากเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่เปิดตัวมาช่วงแรกๆเลยเป็นคู่หูกับพระเอกก็คือตัวของบูมานั่นเองเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นตัวละครผู้หญิงที่โผล่มาดำเนินเรื่องกับตัวของโนกุนเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยดูเหมือนเป็นเด็กสาววัยรุ่นที่แบบอยู่ดีๆก็มาเจอตัวของโนกุนแล้วก็แนะนำให้โนกุนเนี่ยรู้จักกับดราก้อนบอลแล้วก็เคยโดนโนกุนเนี่ยจับดราก้อนบอลไปรอบนึง อันเรื่องนั้นเราจะไม่พูดถึงกันดีกว่าครับผมบูมาเนี่ยเข้ามาจากครอบครัวที่ค่อนข้างจะร่ำรวยนะมีสิ่งประดิษฐ์นู่นนั่นนี่มีรวยอ่ะคือมีของใช้ที่แบบในยุคอนาคตที่แบบมันดีมากๆแล้วอ่ะแต่ว่าตัวของบูมาเนี่ยเขาก็มีความฝันว่าเฮ้ยอยากจะรวบรวมดราก้อนบอลก็เลยออกตามหาดราก้อนบอลแล้วก็ไปเจอเด็กประหลาดคนหนึ่งที่ดันแข็งแกร่งซะด้วยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่แบบช่วยให้เขาเนี่ยรวบรวมดราก้อนบอลได้ตัวละครอันดับที่3นั่นเองครับผมตัวละครอันดับที่3ก็ต้องบอกว่ามาจากอนิเมะที่กำลังฉายสดๆร้อนๆเลยก็คือตัวของเซโกะอายาเซะนั่นเองครับเป็นตัวละครจากอนิเมะเรื่องดันดาดันนั่นเองครับผมโอ้ขึ้นมาก็ขึ้นเป็นตำนานแล้วครับผมอันนี้อาจจะไม่ตำนานเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งมาแต่ว่าเรื่องความสวยความแซ่บเนี่ยต้องให้ยายแกเลยอันนี้ก็คือแบบว่าพูดคำว่ายายเนี่ยก็คือไม่ได้เกินจริงเพราะว่าแกเนี่ยอายุ80แล้วครับผมแต่ก็ยังสวยแซ่บอยู่นั่นเองครับผมเซโกะอายาเซะเนี่ยก็คือเป็นคุณยายของโมโมะอายาเซะนั่นเองครับผมตัวละครของคุณยายเนี่ยก็คือเก็บตัวของโมโมะเนี่ยมาเลี้ยงแต่ว่าคุณยายเนี่ยจะเป็นหมอผีที่แบบคอยจัดการเรื่องลี้ลับต่างๆนานาในญี่ปุ่นและแบบคือเขาอะเก่งมากแม้กระทั่งแบบเรื่องที่มันแบบอันตรายมากๆเรื่องลี้ลับที่แบบไม่มีใครเอาอยู่อะไรประมาณเนี้ยยายแกก็เอาลงหมดเลยครับผมยายแกเนี่ยที่เป็นประเด็นสังคมกันอยู่ตอนนี้ก็คือคุณยายแกเนี่ยอายุ80นะฮะแต่ว่ายังสวยแซ่บเหลือเกินดีไม่ดีเนี่ยแซ่บมากกว่านางเอกครับผมก็คือยายแกเนี่ยไม่แก่เลยแถมแบบหน้าอกหน้าใจเนี่ยก็คือไปหลายครับแล้วอะไรประมาณนี้แกก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะวาบวิวนิดนึงมาคที่อันดับที่2ครับผมเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยชอบเป็นตัวละครผิวสีค้ำๆนิดหนึ่งจากเรื่องบีดเทพแล้วนะตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็คือโยรุอิจินั่นเองครับผมเขาเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยที่2และก็เคยเป็นแบบว่าผู้นำของตระกูลมือสังหารในโลกของยมทูตในบีดเทพแล้วนะกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าเขาเนี่ยโผล่มาให้เราเห็นเนี่ยในรูปแบบของแมวเหมียวแมวเหมียวสีดำที่แบบว่าเฮ้ยแมวเหมียวเจ้าสว่านอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยดันเป็นเสียงผู้ชายเราก็เลยนึกว่าไอตัวละครของโยรุอิจิเนี่ยจะเป็นแมวแบบเป็นตัวละครผู้ชายเอาไงมาไงครับผมอยู่ดีๆดันกลายร่างเป็นสาวสวยสุดแซ่บมาช่วยพระเอกแบบในช่วงภาคแรกๆที่ไปช่วยตัวของลูเคียจากการประหารนั่นเองครับผมเจ๊แกเนี่ยด้วยความที่เป็นแบบตัวละครคาแรคเตอร์มือสังหารนะครับผมด้วยความที่เป็นมือสังหารแล้วก็จะแต่งชุดแบบว่ามีจุดเซ็กซี่ให้เราเห็นเนี่ยกันบ่อยมากๆแล้วก็เราจะได้เห็นกันในภาคต่อไปครับผมก็คือเขาเรียกว่าท่าไม้ตายสุดยอดของโดรุอิจิก็คือเทพอัศนีนั่นเองมันเป็นวิชาเหมือนแบบวิชาลับประจำตระกูลแบบวิชาท่าไม้ตายอะไรประมาณนี้เหมือนวิธีมารที่แบบขั้นสุดแต่ยังไม่ใช่บังใครของแกเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นโยรุอิจิใช้ดาบฟันวิญญาณเลยจริงก็คือไม่มีดาบฟันวิญญาณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าใช้วิธีมารเนี่ยจนชินอ่ะไม่เคยเห็นใช้ชิคไคไม่เห็นใช้อะไรเลยเห็นเตะต่อยอย่างเดียวใช่เตะต่อยอย่างเดียวเลยก็เก่งแล้วนี่ขนาดไม่ใช่บังใครแล้วยังเหลืออยู่แค่นี้ถ้าเป็นบังไคแล้วเขาจะเหลืออะไรเลยครับคุณพี่นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาไม่ใช้บังไคหรือเปล่ามาร์กที่อันดับที่1ครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมชายทั้งหลายทั้งปวงครับผมที่แบบเคยดูนารุโตะมาเนี่ยต้องตกหลุมรักเจ้คนนี้น่ะอย่างแน่นอนครับผมเขาเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า50อ่ะ
ถ้าเทียบกับอายุของจิระยะเจ๊แกเนี่ยด้วยความที่มีเขาเรียกว่าพลังอายุวัฒนะที่ทำให้แบบฮีลตัวเองขึ้นมาแบบยังสวยเปล่งปังได้เรื่อยๆเนี่ยก็คือทำให้แกเนี่ยยังเป็นเจ๊ที่แบบโอ้โหแซ่บมากๆเอาชนะใจชายหลายคนน่ะนั่นก็คือตัวของซึนาเดะนั่นเองครับผมโฮคาเงะรุ่นที่5ที่ต้องบอกว่าไม่มีใครโฟกัสเรื่องพลังของแกเลยคือเรื่องพลังเนี่ยเอาไว้เรื่องรองเรื่องแบบโผล่มาสู้เนี่ยก็เอาไว้เรื่องรองแต่ว่าเจ๊แกตอนเมาเนี่ยคือสุดยอดมากๆก็คือชอบตอนไหนไม่ชอบมาชอบตอนเมาและหน้าแดงคือช่วงแรกๆที่เจอกับนารูโตะนั่นเองก็คือตอนที่นารูโตะกับจิระยะเนี่ยไปขอร้องให้เจ๊ซึนาเดะเนี่ยกลับมาเป็นเขาเรียกว่าโฮคาเงะหน่อยด้วยความที่จิระยะเนี่ยเป็นได้นะแต่ก็อินดี้หน่อยอ่ะไม่อยากเป็นก็คือแบบอยากเดินทางก็เลยแบบมีเพื่อนสมัยเด็กว่ะก็คือคนนี้อ่ะก็ไปตำแหน่งว่างอยู่อะไรประมาณนี้ก็เก่งเหมือนกันเก่งเหมือนกันใช่ครับผมแล้วสาวแซ่บเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือชอบเมาเหมือนวานิสซาเหมือนกับรันยีคู่เลยชอบเมาเป็นงานอดิเรกเอซึนาเดะก่อนที่จะมารับตำแหน่งโฮคาเงะก็คือแกเนี่ยก็เมาไปทั่วเลยฮะก็คือพอจิระยะไปชวนกินเหล้าเนี่ยก็กินนะผมแล้วพอกินเหล้าและหน้าแดงเนี่ยโอ้โหผมรู้บอกว่าลืมไปเลยฮะอายุ50 60อะไรเนี่ยผมชอบมากเลยแบบผมตกหลุมรักแบบผู้หญิงแบบอายุ50อ่ะแล้วก็คือแบบจุ๊บหัวของนารูโตะไปทีนึงผมเนี่ยเขินแทนเลยอ่ะเชื่อแบบมันจะมีตัวละครในอนิเมะตัวไหนวะที่เซ็กซี่แถมแบบสายเจที่ทำให้เราอบอุ่นหัวใจและก็ยังแบบทุกช็อตที่แบบแกแบบว่าบาดเจ็บหรืออะไรยังไงแบบหรือเมาอะไรเงี้ยชนะใจเราได้ทุกดอกแบบปังปังปังก็มีประมาณนี้5 อันดับสำหรับผมนะตัวละครสายเจนั่นเองที่เราจัดกันมาเบิ่มๆให้ได้ดูกันนะครับผม